มีมาขอให้เราไปดับไฟในช่วงที่ข้าวกำลังจะออกรวงเพราะเขาก็มีความเชื่อแล้วก็อ้างว่าถ้าไฟฟ้าแสงสว่างเปิดตลอดทั้งคืนในข้าวเขาจะไม่ออกรวงเนื่องจากว่าเขาก็อ้างว่ามีการพืชมีการสังเคราะห์แสงตลอดเวลานะครับเขาจะไม่ออกรวงเราก็ไปทำการพิจารณาดูในจุดที่เขาร้องขอนะครับถ้าเห็นว่าเป็นจุดที่ไม่มีความเสี่ยงอันตรายมากนักเราก็จะอนุโลมโดยการดับไฟให้หลังจากนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเราก็จะไปเปิดไฟให้เป็นปกติเหมือนเดิมที่เป็นข่าวนะครับข้าวที่รับผลกระทบเป็นข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงซึ่งเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรคือมาปลูกในเรื่องของนาปีนะครับข้าวที่ไวต่อช่วงแสงเนี่ยถ้าได้รับช่วงแสงนานเกิน10ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติข้าวจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาซึ่งเป็นช่วงแสงที่สั้นลงเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเขาจะออกดอกแต่พอได้รับแสงสว่างจากไฟส่องสว่างที่ตามถนนอะไรเนี่ยแล้วข้าวที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะได้รับผลกระทบคือแสงมากเกินไปช่วงแสงยาวเกินไปต่อช่วงต่อวันนะครับก็จะทำให้เขาไม่ออกดอกนะครับหรือออกดอกแต่ช้ากว่าปกตินะครับช้าปกติบางทีก็คนอื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วตัวเองยังไม่ได้เกี่ยวเลยอย่างเงี้ยก็ทำให้ได้รับความเสียหาย